สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมจิมเป็นโต้นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้จะเจอกันหน้าประตูอบิสบ่อยเหลือเกินแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาลงอบิสกันแต่ว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอบิส1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันมาจากตรงนี้ครับนี่ไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วคือเราแค่จะมารีเช็คกันบ้างว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมลงอบิสด้วยตัวอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้วิธีดูคือตรงนี้ครับทบทวนการท้าทายตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเก็บสถิติ1ปีนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้คือครึ่งหลังของเดือน12ปีนี่คือของเดือน12ครึ่งหลังแสดงว่ามันนับอันนี้มันนับตั้งแต่เดือนธันวาครึ่งหลังก็คือตั้งแต่วันที่16ถึง30แต่ของเดือนล่าสุดนี้เนี่ยก็คือวันที่1เดือน1ถึงวันที่15เนี่ยมันยังไม่นับดังนั้นเนี่ยเราจะมีสถิติย้อนไปถึงนี่ครับครึ่งแรกของเดือนมกราปีที่แล้วนะเราจะมานั่งย้อนดูกันว่าผมใช้ตัวอะไรไปบ้างนะฮะมันจะมีอะไรแปลกๆมั้ยอะไรอย่างงี้มีช่วงไหนใช้ตัวอะไรเยอะอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งอ่ะนี่คือต้นปีของปีที่แล้วนี่คือเดือนมกราปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างการที่ผมเอาตัวหินลงเยอะขนาดนี้นี่น่าสงสัยมากน่าสงสัยสุดๆแล้วมีคาสิฮะห้องยังไปด้วยแสดงว่ามันอีกทีมนึงถ้าให้วิเคราะห์มั่วๆเลยก็คือน่าจะเป็นทีมเทเซอร์ที่มีเปยโตอีกทีมนึงก็จะเป็นทีมหิน3หินกับอีกสักตัวหนึ่งใครก็ไม่รู้ดูไม่ออกจริงอันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเล่นอะไรไปนะฮะสำหรับปีที่แล้วมาดูครึ่งหลังของเดือนมกราปั๊บอันนี้ทีมฟรีสแน่นอนมีการวี่มีโคโคมิอย่างนี้น่าจะทีมฟรีสแล้วก็มีโรซาเลียด้วยนะฮะคาเซียอีกนะฮะอันนี้น่าจะตีเดียวกันเลยเนี่ย4ตัวเนี้ยตีเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วที่งงคือมีไลเดนมีหนิงกวงมีเบนเน็ตเฮ้ยผมจัดทีมอะไรของผมวะแปลกดีอยากรู้เหมือนกันคือจำไม่ได้แล้วให้นึกตอนนี้เลยคือจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสมัยน่าจะ1ปีที่แล้วนี่ผมอาจจะยังลงอบิสไม่คล่องด้วยซ้ำแต่สังเกตได้ว่าดาวครบตลอดดาวครบมาปีหนึ่งเต็มๆแล้วจริงๆช่วงปีไอช่วงเปิดเกมอะช่วงเปิดเกมแรกๆอะกว่าผมจะลงอบิสได้ดาวครบก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยนะต้องเรียกว่าก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะพูดตามตรงมาดูกันต่ออันนี้มีทีมฟรีสขึ้นนำแสดงว่าน่าจะใช้บ่อยสุดมาดูอันนี้มั่งอันนี้รู้สึกว่าเนชั่นแนลจะเริ่มมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่ฟูลเนชั่นแนลว่ะแล้วมียูล่าติดมาด้วยแปลกมากแสดงว่าน่าจะเป็นยูล่ากับไรเดนหรือเปล่าไม่ดูงงจังเลยอะแปลกไหมแต่มีการอี้คาสไม่ใช่คาสถูกแล้วก็มีเบนเนตนี่จัดเต็มเลยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่มีเบนเนตแสดงว่าอันเนี้ยไม่ได้เอาเบนเนตลงผมค่อนข้างมั่นใจแล้วอันเนี้ยเป็นเปย์โตกับคาสฮะแล้วก็ทีมเทเซอร์ก็น่าจะมีฟิชกับตัวฮิวน่าจะเป็นโคโคมิดาวเล่นเด่นไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่ชัวร์แต่อันนี้เนี่ยเดาไม่ออกว่ะอันนี้ทีมฟรีสแน่นอนแล้วก็มีแต่มันดันมีหนิงกวงโผล่มาได้ดิผมก็เลยยังงงๆผมว่านะผมอ่ะเอาหนิงกวงเป็น DPS แล้วเอาไรเด่นน่ะเป็นตัวห้อยไว้เพื่อให้กดสกิลธาตุให้ไรเด่นมีเปรี้ยว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 อะไรอย่างงี้แล้วก็มีเบเนตบัฟแต่อีกตัวหนึ่งผมไม่รู้อีกตัวหนึ่งมันไม่โชว์จริงทำไมเขาไม่โชว์8ตัวไปเลยวะเนาะจริงๆการโชว์4ตัวที่เล่นเยอะสุดมันไม่พออ่ะจริงๆอ่ะมาดูเดือนกุมภาเริ่มมียูราแทรกขึ้นมาอันนี้ไม่รู้เลยน่าจะคู่กับไรเด่นเหมือนเดิมแต่เซียงหลิงน่าจะมากับเบนเนตแล้วก็คาซือฮะอีกตัวหนึ่งอะไม่รู้ผมคิดว่าคาซือฮะผมอะน่าจะเล่นเบเนตกับซิงหลิงแล้วอีกตัวหนึ่งอะไม่แน่ใจ
อันนี้ไม่รู้จริงๆนะมาดูยายเอกเริ่มมาแสดงว่าแพทเดือนนี้ยายเอกมาตอนแพทนี้แน่เลยแน่ๆเลยนะแล้วดันเป็นยายเอกกับยูราแยกกันแน่เลยยายเอกกับไรเดนผมคิดว่าน่าจะแยกห้องกันไรเดนน่าจะอยู่กับยูราแล้วก็คาซึฮะยายเอกแล้วก็โคโคมิน่าจะไปด้วยกันที่เหลือไม่รู้เสียดายอ่ะเสียดายอยากให้เขาโชว์ตัวละครเยอะกว่านี้มาดูเดือน3มีนาคมครึ่งแรกคล้ายๆเดิมนะคล้ายๆเดิมมีเซียงหลิงแซมเข้ามาแต่ไรเดนแบกไหนเรามาเรียงใหม่อันนี้หนิงกวงแบกเราจะไหนๆก็มันก็โชว์แค่นี้ละผมก็จะนับแค่คนที่ลงเยอะสุดอันนี้ไรเดนแบกอันนี้ใหญ่อันนี้ไรเดนแบกอันนี้ไรเดนอันเดือนนี้ไรเดนแบกของจริงเพราะว่าดูดิใช้ท่าไม้ตายเยอะใช้นู่นนี่นั่นแสดงว่าเอามาลงบ่อยอันนี้เอ้ยแสดงว่าผมลงรอบเดียวผ่านด้วยอันเนี้ยแสดงว่าไอ้เลขที่เกิน12ครั้งเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ลงรอบเดียวผ่านนึกออกใช่ไหมแสดงว่านี่เดือนนี้รอบเดียวผ่านแต่น่าสงสัยมากว่าการที่รอบเดียวผ่านผมจัดยิมยังไงวะงงมากเพราะมียูล่าด้วยดูดิแล้วมีไรเดนยูล่างงอ่ะงงตัวเองเหลือเกินก็คงเอาไรเดนเล่นกับยูล่าแน่ๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดและคิดว่าช่วงนั้นน่าจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นมนุษย์คือเป็นพวกตัวที่เป็นมนุษย์อ่ะพวกโจรพวกฟาตุยอะไรอย่างนี้น่าจะเยอะเพราะว่าพวกมอนสเตอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันจะแพ้กายภาพผมก็เลยเอายูน่าลงนะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะนะมาดูเดือน4นี่มั่นใจได้เลยทีมนี้นี่คือทีมที่เรียกว่าเคลียร์อบิสไวมากช่วยให้การลงอบิสของคุณไวมากตั้งแต่ชั้น9ถึงชั้น11การันตีเลยจบไว1ห้องแน่นอนคือทีมมอร์กานานะฮะนี่คือทีมเครื่องซักผ้าที่เคลียร์มอนได้ไวที่สุดแล้วเท่าที่ผมเล่นมาก็คือเอาการอีอันติยูวาน่าก็ช่วยอาเจนอนุธาให้การวีโมน่าวางแปะน้ำมีอันติก็กดอันติส่วนเวนตี้นี่รัวอันติอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดอะไรเลยนี่คือทีมลงอบิสที่ช่วยให้เคลียร์ห้อง9ถึง11เนี่ยไวมากแต่ห้อง12เล่นไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ห้อง12มันจะเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่แล้วเวนติมันจะดูดไม่ได้พอเวนติมันดูดไม่ได้หรือว่าพวกบอสอะไรเงี้ยก็จะแช่แข็งไม่ได้ทีมนี้ก็จะไร้ความหมายทันทีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยช่องห้อง9 10 11เคลียร์ได้หมดนะฮะตีนี้เป็นตีที่สบายมากเวลาแบบคิดอะไรไม่ออกนะโยนตีนี้ลงไปเคลียร์ห้องแรกๆก่อนแล้วชั้น12ค่อยคุยกันอะไรอย่างนี้นะอ่ะมาเหมือนเดิมเลยตรงข้างล่างนี้ดีเทลผมไม่ได้ลงละเอียดเยอะนะเพราะว่าเอาจริงมันเดาไม่ออกเดายากแต่ถ้าดูจากหน้าตาเราก็คงโคโคมิอยู่กับไรเดนแล้วมีเบเน็ตงงมากตอนนี้งงสุดๆอาจจะมีเล่นหลายรอบก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มอร์กาน่ามา2รอบติดละ3รอบติด แนะนำครับแนะนำจริงๆทีมนี้ใครมีปั้นซะถ้าอยากเคลียร์อบิสไวอบิส91โคตรไวแบบไร้สมองจริงๆไร้สมองจริงนะคือถ้าผมไม่ได้ติดว่าต้องเทสนู่นนี่นั่นนะผมก็ใส่ทีมนี้ตลอดเพราะว่ามันเคลียร์ไวจริงๆแล้วก็ต้องใส่ในห้องที่มอนเป็นมอนที่ไม่ใช่มอนท่าน้ำแข็งนะคือถ้าเจอน้ำแข็งก็คือเจ๊งเลยตีนี้นี่แพ้แค่มอนน้ำแข็งท่าเดียวเลยท่าอื่นไม่มีปัญหานะเท่าที่ผมดูมาท่าน้ำก็ยังได้เพราะว่าท่าน้ำแข็งมันแช่ได้ไงแต่ถ้ามาน้ำแข็งเนี่ยน้ำตีไม่เข้าน้ำแข็งตีไม่เข้าลมเนี่ยกว่าจะละลายได้ก็น่าจะนานดังนั้นเนี่ยแพ้แค่ท่าน้ำแข็งเลยทีนี้มา3รอบติดแล้วนะ
เอ้ยเกือบผมว่านี่ก็เกือบจะใช่แสดงว่ามีมันเล็กมันน้อยเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตัวรวบ2ตัวเลยจริงๆคาสนามันก็ติดมันตั้งแต่รอบนี้นี่หว่าอ่ะมาแต่รอบนี้มีเปยโตแสดงว่าต้องมีมอนที่ต้องการไฟฟ้าในการชิ่งไปชิ่งมากับมอนนี้เหรออันนี้เดาไม่ออกกันผมสารภาพว่าจำไม่ได้นะฮะอ่ะไปต่อดีกว่ารู้ไหมผมเล่นอะไรผมจำได้เลยอันเนี้ยผมจำได้เพราะว่าผมมีปกมีคลิปอันนี้อยู่คืออายากะไฟเว้ยผมเล่นอายากะไฟทีมนี้เลยอายากะเซียงหลิงเบนเน็ตแล้วก็คาสึฮะเอาเบนเน็ตผมอะเป็น C6แล้วก็วางพื้นไฟให้อายากะฟาดเป็นไฟแล้วพอมอนติดไฟปั๊บอายากะอันติกดสกิลธาตุละลายยับๆครับอันนี้โคตรเพลินเลยนะเอาจริงสนุกนะเบนเน็ต C6ให้เล่นกับอายากะเนี่ยโคตรบันเทิงเลยบอกให้ใครไม่เคยก็ลองดูได้นะฮะแต่ถ้าไม่กล้าปลด C6ก็แล้วแต่นะฮะแต่บอกเลยว่าแม่งสนุกไปอีกแบบนะเออส่วนที่เหลือไม่น่ามีอะไรเออดูจากทรงแล้วแต่ยาเอโมน่านี่ยังไงวะเนี่ยไม่ดูเลยเดาไม่ออกโอเคไปต่อครับเดือน6ละครึ่งหลังเดือน6อันนี้จะคล้ายๆเดิมนะดีเทลไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ผมคิดว่าผมใช้ทีมเดิมแต่คาซึฮาหายไปไหนวะรอบนี้คาซึฮาไม่ติดเลยแสดงว่าไม่ได้เอาคาซึฮาลงเลยแสดงว่าไม่ได้เอาคาซึฮาลงแล้วเอาใครลงวะเนี่ยเวนติเหรอเวนติทีมอายากะก็เป็นไปได้เพราะว่าอันติอายากะเขาก็ยังโดนมอนอยู่เวลารวบเวนติก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นะฮะเรามานั่งดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะอย่าเอาอะไรมากอ่ะเดือน7มีครึ่งนี่มาครึ่งปีแล้วนะไวคลิปนี้น่าจะไวอันนี้เฮ้ยการวิ่งไปไหนวะอันนี้เยี่ยหลานมาแล้วอ๋อผมรู้ละช่วงนี้นี่น่าจะเป็นช่วงแพท2.6 ตอนอายากะรีรันครับอันนี้อายากะรีรันแล้วผมก็เพิ่งกดได้ตอนนั้นก็เลยเอาอายากะลงรัวๆเลยนะ1เดือนนี้อันนี้คือแพทอายากะรีรัน 2.6 แล้วนี่ครับเยหลานมาละแต่ยังเอาลงไม่เยอะตอนนั้นน่าจะยังปั้นไม่เสร็จนะนี่เริ่มขึ้นมาละเริ่มโผล่หน้าขึ้นมาแสดงว่าเล่นบ่อยเยหลานอันนี้เป็นแพทเยหลานยันเฟยยันเฟยผมก็เอาลงอบิสเห็นไหมเอามาเล่นคู่กับเยหลานในตอนนั้นจำได้เลยแต่สังเกตนะครับมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่มันมาตลอดเลยมันอยู่ตลอดจริงนะเบเนตมันอยู่มันตั้งแต่เนี่ยเบเนตอันนี้ไม่เห็นไม่รู้เอาลงหรือเปล่าอันนี้ไม่เห็นแต่มีเซียงหลิงมาก็คงมีเบเนตแหละเชื่อผมเถอะผมไม่มีทางที่ซิงหลิงจะมาโดยที่ไม่มีเบนเน็ตอันนี้เบนเน็ตอยู่นี่เบนเน็ตอยู่นี่อันนี้ไม่ชัวร์อันนี้ไม่รู้เลยรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่มีมอนลูกน้องโอชินิตเยอะไอมอนที่เป็นตัวน้ำท่าน้ำอ่ะถ้าให้เดานะอันนี้ยาเอแพทยาเอครับอันนี้2.5เนาะยาเอแล้วก็2.6ใช่ไหม 2.6 อายากะรีรันตอนอีโรโดริอันนี้อีเวนต์อีโรโดริที่อายาโตมาแต่ผมไม่ได้กดอายาโตเป็นกดอายากะแทนนะฮะโอเคเยหลานมีไรเด้นด้วยนะไม่รู้เอามาเล่นกับใครวะอาจจะเป็นเนชั่นแนลไรเด้นที่เอาเยหลานใส่ถ้าให้เดาเล่นๆแต่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันโอ้โหอันนี้มาครบแล้วอันนี้ทีมเนชั่นครบ3ทุกคนเลยมีไรเด้นมีเยหลานโอเคอันนี้2อันนี้ไม่ต่างกันมากนะแทบจะไม่ต่างกันเลยอ่ะมาเดือน8ครึ่งหลัง
ปั๊บโยมิยะอันนี้รีรันโยมิยะผมก็เพิ่งกดมาผมอันนั้นคือ 2.8 เนาะ8 2.8 ตอนที่เฮโซมาแล้วก็โยมิยะมาใช่ๆๆตอนนั้นแพท 2.8 ก็คือเกาะแอปเปิ้ลก็แอปเปิ้ลรีรันก็ผมก็เพิ่งกดโยมิยะมาแล้วก็เอามาลงเลยนะฮะเอามาลงแพทเดียวเองวะเฮ้ยแต่เอามาเล่นเยอะนะแสดงไอ้12ครั้งแสดงว่าลงรวดเดียวลงรวดเดียวแล้วก็จบเลยประมาณนั้นไม่มีแก้ถ้า12อย่างเงี้ยถ้า12เรียงสวยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้เล่นแก้อันนี้เล่นแก้ไอ้พวกนี้เล่นแก้แสดงว่ารอบนี้ง่ายหรือว่ามอนถูกชะตาก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ครึ่งเดือน9แล้วอันนี้เป็นเนชั่น2ตัวเลยแต่ลง15ครั้งแสดงว่าอาจจะมีแก้นะฮะไรเด้นก็ยังอยู่จริงๆไรเด้นอยู่ตลอดเลยนะอยู่ตลอดเลยดูดิไรเด้นนี่มีอยู่สักพักเลยนะเออก็คือจริงๆแล้วก็คงเนชั่นแนลไรเด้นแหละจริงๆแล้วถอดสมองเล่นอะมาต่อเดือน9ครึ่งหลังเอ๊ะธาตุไม้มาแล้วแสดงว่า 3.0 อันนี้คือ 3.0 แล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้กดไทนารีตอนนั้นไทนารีกับคอเล่แต่เป็นนักเดินทางนักเดินทางคาดหมายแสดงว่าผมต้องเล่นกับยาเอะแน่เลยเพราะนี่ไงยาเอะอยู่นี่แล้วก็รู้สึกว่าตัวน้ำแข็งจะเยอะแสดงว่าทีมฟรีซเหรอช่วงแพทนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรนะแต่ว่าการที่มีการวี่กับยูโอน่าเนี่ยแสดงว่ามาด้วยกันเว้ยแสดงว่าผมเอาลงตี้เดียวกันมีความเป็นไปได้สูงมากแต่ไม่น่าจะใช่ทีมเดียวกับทาวเวลเลอร์กับยาเอะแน่นอนไอ้งงอันนี้งงกันวะเออลง9ครั้งแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ห้องชั้น13เอ้ยชั้น12อาจจะลง9 10 11แล้วก็แต่โคโคมีเนี่ยแบกลงทุกรอบก็คือลง12ครั้งมาเดิน10อันนี้แบ่งกันลงนะลงตัวละ9ครั้งแสดงว่าทุกตัวตรงนี้เนี่ยลงตัวละ3ชั้นคือไม่รู้แหละว่าลง9 10 11หรือ10 11 12อะไรเงี้ยเพราะว่า1ชั้นจะมี3ห้องมันก็จะนับ1ชั้นก็จะนับเป็น3ครั้งถ้า9ครั้งแสดงว่าลงไป3ชั้นนะประมาณนี้อันนี้นี่มอร์กาน่าเอ้ยใช่อันนี้มอร์กาน่าเพราะว่ามาอย่างนี้เนี่ยถ้ามีเวนติมีการอีดีโอน่าเนี่ยจริงๆแล้วต้องมีโมน่าติดมาแน่ๆแต่มันไม่ขึ้นมาเฉยค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าผมไอ้ทีมนี้มอร์กาน่าเนี่ยค่อนข้างนิ่งมากเวลาหยิบมาใส่เวลาแบบช่วงไหนขี้เกียจเคลียร์บิสนะตีนี้มาตลอดอันนี้น้องมาแล้วอันนี้ตีมะเฟืองแน่นอนมั่นใจมากนิโรมาตอนเดือน10ครึ่งหลังแล้วเนี่ยไซโน่ผมกดว่ะผมกดไซโน่แต่ผมไม่ได้เอาลงนี่ว่ะใช่ไม่ได้กดหาไซโน่ด้วยตอนนั้นกดหาแคนเดชอะนิโรมาเฟืองสกิลต่อสู้ชะตากรรมของนักเดินทางครับโดนมาเฟืองระเบิดใส่โดนไปเป็นแสนอะถ้าไม่มีโคโคมินี่น่าจะลำบากดูดิเดี๋ยวนะดูนะอันนี้โคโคมิแทงไม่เกือบแสนไหนใครคือคนรับดาเมจดีเด่นขอผมไล่เอ้ยใครอ่ะเป็นแสนเลยเมื่อกี้โคโคมิแสนสามเดี๋ยวผมคนไล่นะขอย้อนรอบหนึ่งอยากรู้ว่าใครรับดาเมจเยอะสุดโคโคมิแสนสามน่าจะเยอะสุดตอนนี้โอเคน่าจะเป็นโคโคมิแหละโคโคมีรับเป็นแสนตลอดแต่นักเดินทางจะอยู่โผล่มาแสนนี่แสดงว่ารับมาเฟืองแน่นอน
มะเฟืองนิโรดูทรงละนะมาเดือน11เดือน11ยาเอแบกอ่ะเนี่ยทำเป็นเล่นแล้วก็มีมอคคาน่าน่าจะเป็นมอคคาน่านะอ๋อไม่ใช่รอบนี้เนี่ยผมเล่นเป็นโยมิยะโยมิยะเมลโยมิยะเมลก็คือนี่แหละครับเท่าที่เห็นก็คือเอาโยมิยะไปยืนเป็น DPS แล้วก็เดียวหน้าเป็นโล่แล้วก็การวีทำฟิลน้ำแข็งอีกคนหนึ่งไม่ดูอาจจะเป็นคาสึฮะก็ได้น่าจะใช่อันนี้น่าจะ4คนนี้น่าจะทีมเดียวกันเลยก็คือเมน DPS มีซัพพอร์ตมีโล่ฮิลแล้วก็มีการวีไว้ทำละลายไม่ใช่ละลายหรอกทำเป็นฟิวน้ำแข็งแล้วก็ให้โยมิยะยิงละลายประมาณนี้ส่วนอีกห้องอีกฝั่งนึงน่าจะเป็นนาฮิดะกับยาเอะแบกเดี๋ยวนะนาฮิดะน่าจะมาเดือน11ครึ่งแรกถ้าเท่าที่ดูแล้วนะครึ่งหลังล่ะนาฮิดะยังอยู่คล้ายรอบนี้แต่ว่าทีมน้ำแข็งหายไปแล้วรอบนี้จะกลายเป็นทีมน้ำแทนทีมน้ำแล้วก็ยาเอะจริงๆ4คนนี้เลยมั้งเนี่ยผมมีอยู่ช่วงนี้ผมชอบใช้ทีมนี้ก็คือเอาใหญ่วางเสานายฮิดะรวบเอาโคโคมิวางเป็นแมงกะพุนแล้วก็ให้เย่หลานวิ่งยิงนะกดเปิดอันติแล้วก็ยาเอะก็ออกมาฟาดประมาณนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเล่นมาแบบนี้แล้วก็ไหนดูซิเมื่อเดือน12ว้าวเป็นไงล่ะลิซ่าน่าจะเป็นช่วงที่ผมลองเทสลิซ่าแล้วก็ลงอบิสนะอบิสลิซ่าสาระหลังๆนี้เริ่มน่าสนใจเพราะว่าด้วยความที่เริ่มเล่นรู้สึกว่าเล่นคล่องแล้วนะก็เลยมีตัวหน้าตาแปลกลิซ่าสารานี้โผล่มาครั้งเดียวเลยนะเพราะว่าทั้งปีนี่เพิ่งจะมาโผล่เอาตอนท้ายปีนะด้วยความที่มีนาฮิดะด้วยแหละนาฮิดะช่วยแบกลิซ่าได้ดีเลยนะฮะทีมไฟฟ้าก็เลยเริ่มขึ้นมาอ่ะไหนดูซิล่าสุดอันนี้คือรอบที่แล้วเองเพราะว่าตอนนี้คือเดือนมกราที่ผมอัดอยู่อันนี้คือเดือนธันวาของปี2022นะก็คือสิ้นปีเลยที่แล้วนี่เองก็ทีมเนชั่นแนลแหละดูทรงละแล้วก็จะเป็นหนิงกวงน่าจะเอามายิงหมาหินแน่เลยน่าจะใช่ถ้ามีจงหลีด้วยอันนี้จำไม่ได้ว่ะทั้งที่มันเพิ่งล่าสุดเองแต่ลืมแล้วอะจงหลีก็ไม่ดูว่ะน่าจะเอามาวางเสาเคาะไอหัวหมา3หัวแล้วก็ให้โกลเด้นวูฟหลอดมันล่วงน่าจะเป็นเฟสนั้นแต่เบนเน็ตนี่โคตรเบนเน็ตใช้อัลติไป99ครั้งนี่แสดงว่าผมเล่นหลายรอบเพื่อที่จะทำคลิปแน่เลยช่วงนั้นน่าจะทำคลิปน่าจะใช่อันนี้คือรอบนี้คือคลีนมาก12ครั้งแสดงว่าไม่ได้เล่นซ้ำอันนี้ไม่ได้เล่นซ้ำแน่นอนนะก็จะมีลิซ่ากับดีจริงๆเลยที่มีซาร่ากับลิซ่าจู่ๆก็โผล่มาภาคภูมิใจไวฟุตัวเองจริงแต่ไอ้หมอนี่เนี่ยเบนเน็ตนี่ขาดไม่ได้จริงๆนะเท่าที่ดูสถิติแล้วอ่ะแล้วก็จะมีไรเดนแซมมาเยอะๆหน่อยถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นมาข้างบนแต่ก็ยิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยโจมตีแรงสุดก็คือปาดผมปาดแค่แสนกว่าประมาณนี้แหละนะสำหรับคนที่มี C01 C1ที่ไม่แตะ C2ก็จะเดาเมจประมาณนี้ดูดิจริงๆไรเด้นอยู่ตลอดเลยนี่ว่ามันจะมีหายไปแค่บางรอบอันเนี้ยยูล่าเข้ามาแย่งยูล่าอันติแรงกว่าไรเด้นอยู่แล้วถ้าไรเด้นไม่ใช่ C2มี107ก็ถือว่าแรงเลยเนี่ยแต่เมื่อกี้ในยูล่า 200,000 โมนาเรามีโมนาแบกว่ะโมนาเอาไป100,000อันนี้ในเล่นรอบนี้ได้ไม่ถึง100,000ว่ะ
สงสัยจะไม่ได้เอาเบ็ดเน็ตเข้าห้องเดียวกันแน่เลยอันนี้เซียงหลิงเดี๋ยวนะเซียงหลิงไปทำอะไรมาเกือบ 70,000 ผมว่าต้องอยู่ตี้เดียวกับโมนาแน่เลยโมนาเบเน็ตน่าจะใช่อันนี้ไรเดนปาดแรงเลขเฉลี่ยไรเดนผมก็จะประมาณแสนกว่าๆเนี่ยแหละเอออันนี้แสนห้านี่แรงนะแสดงว่าอันนี้ทำแอคเรเวทแน่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเอ้ยแต่ไม่น่าใช่เพราะว่าธาตุไม้ผมอยู่กับนิโรงหมดเลยแล้วก็ผมก็มีแค่2ตัวนี้เพราะว่าผมไม่ได้กดหาไทนารีเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะและตอนนี้ก็ยังมีนาฮิดะยังไม่มาอันนี้ยาเอว่ะอันนี้ยาเอแบกเสาผ่า 66,000 น่าจะได้บัฟแอคเรเวทของนาฮิดะอันนี้โยมิยะเดี๋ยวนะโยมิยะยิงอะไร 70,000 น่ะน่าจะละลายเอ้ยน่าจะระเหยเหรอไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงเดี๋ยวนะยิงแรงขนาดนี้เหรอวะไม่รู้ตัวเลยนะลิซ่า 104,000 ว้าวสุดยอดอันนี้ล่ะจงหลีวัดโผล่มาได้ไงวะน่าจะเป็นหมาหินนี่แหละเพราะว่าหมาหินนะครับมันแพ้ธาตุเดียวกันถ้าเราโจมตีธาตุหินใส่มันจนเกตมันเต็มแล้วอ่ะมันจะทำให้มันโดนธาตุหินแรงขึ้นทีนี้จงหลีก็สบายเลยดิน่าจะได้บัฟในอบิสด้วยแบบอันติแรงขึ้นอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะถ้าให้ผมดูแบบสรุปไวๆเลยนะที่ผมใช้บ่อยที่สุดน่าจะเป็นทีมNational Raiden ลองลงมาเนี่ยจะเป็นทีมมอร์กาน่าเนี่ยมอร์กาน่าไปไหนวะมอร์กาน่าอยู่ไหนวะนี่ที่ช่วงนี้จะเล่นหมดมอร์กาน่าซึ่งจริงๆแล้วผมใช้ทุกช่วงแหละถ้าช่วงไหนแบบอยากถอดสมองเล่นเนี่ยผมก็จะใส่ทีมเนี้ยห้อง9 10 11เพื่อที่จะจบไวแล้วก็ไปเปลืองสมองทีหนึ่งชั้น12เพราะว่าบางทีผมก็ขี้เกียจนะเพราะว่า9 10 11อ่ะมันคนทั่วไปก็ไม่ได้ว่ายากอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะยากสำหรับบางคนแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะ9 10 11เขาผ่านได้อยู่แล้วถ้าเซตทีมดีมีของไม่ได้แย่และไม่ได้น่าเกียจอะไรก็ผ่านได้ไม่ยากนะเออประมาณนี้แล้วก็โคโคมิค่อนข้างจะแบกใช้ได้อยู่ก็แนะนำให้กดโคโคมิเย่หลานแน่นอนแนะนำให้กดไรเดนแนะนำให้กดเนชั่นแนะนำให้ปั้นนะนี่คือภาพรวมอบิส1ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับ ID ผมนะสำหรับ ID คนอื่นก็อาจจะไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ถ้าใครมีตัวไหนที่ลงบ่อยหรือว่าตัวไหนแบกดาเมจเยอะสุดโจมตีแรงสุดอะไรก็มาแชร์ได้นะครับก็วันนี้น่าจะเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าพูดมาเต็มๆครึ่งชั่วโมงไม่ถึงแต่เกือบแล้วนะอาจจะต้องตัดออกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้สำหรับอบิสนะฮะเดี๋ยวก็คงมีคลิปเกี่ยวกับอบิสอีกแต่ว่าผมไม่ได้เน้นนะเพราะว่าผมไม่ใช่สายซีเรียสอบิสอะไรขนาดนี้ผมอาจจะเป็นสายวิ่งโลกด้วยซ้ำวันๆอาจจะวิ่งโลกแล้วก็เก็บของเก็บเงินเก็บหนี้แล้วก็บางทีก็เบื่อๆก็นั่งเปิดอ่านบันทึกเปิดอ่านบทภาคตัวละครอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปทบทวนอบิส1ปีที่ผ่านมาว่าเอาตัวไหนลงอะไรยังไงบ้างนะฮะสำหรับคนอื่นคนที่ผ่านมาก็เอามาแชร์กันได้ว่าใครตัวไหนใช้บ่อยสุดเอาทีมไหนแบกสุดอะไรอย่างนี้ก็เอามาแบ่งปันกันได้นะฮะก็วันนี้ผมจิมเป็นโต้ไปแล้วสวัสดีครับ